เกมนี้เป็นไงครับครับพลาดสับเซตพลาดแต้มยังไม่ได้ไหนเรามีปัญหาข้อผิดพลาดตัวนี้เรามีเพื่อนกองหลังโดนแบนตัวหลักโดนแบน3คนแล้วก็คุยทักก็มามีอาการมือที่สามก็เป็นหลอกคุณกิรติก็มีอาการเจ็บเริ่มตามมาดูด้วยซึ่งเราก็เปลี่ยนตัวครบแล้วทำให้เปลี่ยนตัวไม่ได้วันนี้เราต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเราก็เล่นดีนะแต่พอเราเปลี่ยนเทคนิคไปอีกแบบเราบอกว่าการทำเทคนิคมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วก็ประกอบกับมีตัวเล่นบาดเจ็บเยอะแล้วก็เราเสียลูกเซตเพย์ทั้งสองลูกเสียลูกคอร์เนอร์แล้วเสียประตูทั้งสองลูกการขาดยังโก้การขาดสุริศการขาดเดชาทำให้ทีมมีปัญหาเรื่องลูกเซตเพย์คือผมพยายามเล่นตรงเทคนิคแต่เหมือนว่าการให้ผู้เล่นเล่นตามเทคนิคเรามากเกินไปบางทีเขาอาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างคงต้องมานั่งคุยกันใหม่เรื่องเอาเรื่องธรรมชาติของเตะมาใช้ใครถนัดกันไปคงต้องก็ผมอาจจะยัดเรื่องเทคนิคมากไปนะหรือเวลาเล่นนะมันก็เลยทุกคนก็เกรงแล้วก็พยายามทำบางทีก็กลัวอะไรเงี้ยทำให้เกมเรามีแต่ข้อผิดพลาดเยอะซึ่งเราคงต้องใช้เรื่องธรรมชาติของเตะมาใช้ให้มากขึ้นของหลังทั้งสองตัวที่ตัวสำคัญที่จะมาป้องกันลูกเซตเทพวกนี้แล้วก็หาตัวมาวางแล้วก็มาถึงช่วงแรกเข้าไปได้ดีอยู่แต่เสร็จแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราลงไปก็มีการไม่สมบูรณ์ดีนักลงไปเพราะมันเจอมาหลายเกมนะแล้วก็การเล่นเหมือนกับช่วงแรกพอไปได้ดีอยู่พอยิงประตูถูกโต้กลับเร็วเนี่ยมันก็เตะได้ทักหนึ่งแต่ว่าการความเหนียวแน่นยังไม่มีเลยยังขาดตัวนี้อยู่คือเราจะเน้นมากลองเสียประตูมาทุกเกมเลยนะนี่ยังแก้ไขไม่ได้เลยต้องปรับปรุงเรื่องรับให้ดีที่สุดคือผมไม่กังวลเรื่องเป็นทำประตูผมกังวลเรื่องอย่าให้เสียประตูมันต้องเล่นเรื่องอย่าให้เสียประตูมันเนี่ยเสียประตูเร็วเสียประตูง่ายดูง่ายเกินไปแล้วนี่ทักของหน้าเขาคมนี่โดนเยอะกว่านี้นะก็โยนมาหน้าประตูหลายลูกมากแล้วเวลาจ่ายบอลเข้าไปเขาเพรสซิ่งเร็วมากคือจริงเราอยากได้3แต้มทุกแมตช์แต่มันยังไม่ได้ดังใจว่ะเขาดูบางก็ผิดหวังเลยแต่ว่านักเตะมันก็ซ้อมกันอยู่ถ้าซ้อมกันต้องวางใหม่ต้องเล่นเหนียวไว้ก่อนเล่นเหนียวมันต้องเล่นเหนียวไปหวังยิงมากแล้วก็หลังก็รวยลงมาไม่ทันเวลาผมขึ้นไปมันจะลงไม่ทันถูกโต้กลับเร็วเนี่ยเราเจอตลอดเลย